ถัดมาเนี่ยแต่ว่าผมว่าไอ้ Q4 เนี่ยจะฟื้นตัวนะครับนะครับ1ค่าเงิน US ดอลลาร์ลงนะครับ Emerging Market จะ outperform ในไตรมาส4นะครับเพราะว่าอเมริกาเอเชียเนี่ยได้ผลกระทบจาก interest rate shock เนี่ยนะครับน้อยกว่าตลาดพัฒนาแล้วนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นสังเกตไหมปีนี้หุ้นญี่ปุ่นเป็นไงครับ all time high ไม่รู้กี่ปีนะทำไมคนอยู่ๆเนี่ย ไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นท่านสงสัยไหมครับมีท่านไหนมีใครลงทุนหุ้นญี่ปุ่นบ้างครับไม่มีเลยนะนั่นหมายความว่าไงครับไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่ายังไม่พีคถ้าเกิดท่านยกปึ๊บพีคนะครับไอ้นี่นะครับยังไม่พีคแสดงว่าไปต่อยืนยันว่าไปต่อนะครับถ้าเกิดมีคนยกเนี่ยแสดงว่าพีคท่านคิดว่าทำไมอยู่ไปลงทุนญี่ปุ่นนะมีใครลองนึกออกไหมครับถ้าตอบได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาหนังสือ Money Game Original ฉบับของจริงเลยนะครับให้ท่านเลยนะครับแล้วท่านไปขายในเน็ตได้ 30,000 นะครับมีลายเซ็นผมมา 35,000 นะครับมีใครตอบได้ไหมครับถ้าเกิดท่านเป็นฟันด์แมเนเจอร์ทั่วโลกท่านจะทำไงถ้าเกิดอ่านแมคโครอย่างนี้ท่านจะเฮดจิ้งยังไงตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดไงครับคนหนุ่มสาวเยอะไหมคนแก่เยอะใช่ไหมตายยากใช่ไหมแก่เยอะตายยากนะครับคนรวยเยอะไหมคนรวยญี่ปุ่นเยอะไหมผมว่าชนชั้นกลางเขาเยอะชนชั้นกลางนะเยอะคนชั้นกลางเยอะแล้วมีอะไรต่อคนเกิดน้อยไหมน้อยตลาดญี่ปุ่นแมททัวร์ไหมผมมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเขาลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับเขาลงทุนหุ้นนะครับตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยนะครับตอนนี้เขาอายุ60-70แล้วพอบอกเนี้ยเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมก็ใกล้ๆตรงนั้นนะครับ60แล้วนะครับอันนี้เพื่อนสมัยโห30กว่าปีแล้วนะครับเขาลงทุนในตอนนั้นเลยนะครับอินเด็กซ์ญี่ปุ่น 32,000 ลงไปต่ำสุดเท่าไหร่ครับท่านทราบไหม 7-8,000 ก็ว่าโอ้โหเขารอ for lifetime เลยกลับมา 32,000 30-40 ปีเขาบอกเขาดีใจมากเลยนะครับไอ้นี่คือที่ผมเล่าอย่าไปตลกเขานะครับเราต้องเฮ้ยต้องเรียนรู้จากเขาทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะครับคือบังเอิญเมื่อก่อนผมก็ทำงานแบงก์ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีพวกฟันเมเจอร์เยอะผมก็นั่งดูนะทำไมเงินถึงหนีเข้าญี่ปุ่นเนี่ยแล้วคนที่เป็นเฮดจ์ฟันเนี่ยเขาอย่างนี้นะครับเขาจะเฮดจิ้งตัวเองขาหนึ่งลงทุนเทคสังเกตไหมลารี่นะหุ้นเทคลารี่เทคอเมริกามาก่อนนะ NASDAQ มาก่อน NVIDIA อะไรต่างมาก่อนเลยแล้วดูนะพอหลีดปุ๊บคนคิดต่อเลยนะเสร็จต่อไปคืออะไรครับเทคจีนเริ่มมาแล้วนะบางคนไปลงอาลีบาบาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนก็ได้มา 10-20% แล้วท่านดูความคิดนะครับดูความคิดมั้ยฟันเมเจอร์ทำงี้ครับที่เป็น Hedge Fund ทำไงครับลอง Nasdaq แล้วจะ Hedging ตัวเองยังไงครับถ้าท่านลองตัวที่เป็น High Beta อีกครั้งนึงท่านควรทำอะไรครับอีกข้างหนึ่งคุณเป็นอะไรถ้าท่านลองเบต้าไฮเบต้าแล้วเทคนี่ไฮเบต้าไหมซูเปอร์ไฮเบต้าอีกข้างหนึ่งท่านควรทำอะไรครับลองโลเบต้ามาร์เก็ต
ลองแมททัวร์มาร์เก็ตก็คือญี่ปุ่นน่ะนั่นคือผลทำไมเงินมันเข้าญี่ปุ่นเยอะถามว่าถ้าเงินญี่ปุ่นเย็นแข็งไหมมีใครไปญี่ปุ่นเร็วๆนี้บ้างครับไม่มีใครไปญี่ปุ่นเลยเหรอครับเปิดวีซ่าฟรีแล้วนะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาต้นมาคนไทยไปอยู่ญี่ปุ่น1ล้านคนเลยนะมากกว่าคนมากกว่าชากรจังหวัดระนองระยองเฮ้ยโทษดิระนองบวกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคนไปญี่ปุ่น1ล้านคนแล้วนะไปญี่ปุ่นต้องไปไหนอีกครับเกาหลีนะครับศิลปกรรมนี่แบบไปดูสิครับดารานี่โพสต์เฟซเต็มเลยบาโนมากิไอดีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับจนกระทั่งแน่นนะครับต้องมามาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอนั่งดูปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเอาตลาดหุ้นจีนน่าสนใจแล้วนะนะครับฟื้นตัวไตรมาส3แน่นอนทำไมตลาดหุ้นจีนถึงฟื้นตัวไตรมาส3ครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนะครับการเงินผ่อนคลายนะครับก็คืออย่างนี้ครับว่าแล้วผมมองบอนด์ยิลด์10ปีอเมริกาเนี่ยพีคไปแล้ว 4.3 4.3 นะพีคไปแล้วเนี่ยประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วแต่เฟดฟันยังไม่พีคนั่นหมายความว่าไงครับเงินจะเข้าบอนด์เงินจะเข้าบอนด์ก่อนนะครับอันนี้ต่างๆเนี่ยพอสรุปมาเป็นภาพใหญ่เนี่ยก็มารู้เรื่อง asset location แล้วไอ้ที่ภาพใหญ่ที่ผมเน้นเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าพอท่านมองเห็นภาพใหญ่เสร็จท่านจะสามารถจัดสรรเงินทุนของท่านเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับเพราะเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีแล้วเนี่ยลองถามว่าจะลงทุนโอเวอร์เวทญี่ปุ่นไหมไม่มีใครเอาเลยนะแต่สุดท้ายตลาดก็เฉลยนะครับเฉลยนะครับเฉลยนะครับว่าลงทุนญี่ปุ่นนะครับถัดมาเนี่ยผมเริ่มมองว่าถ้าการตลาดหุ้นไทยนะครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าแต่หุ้นไทยสะท้อนถึงการไม่แน่นอนทางการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายที่มีผลต่อตลาดทุนแต่ตลาดหุ้นไทยยังไม่สะท้อนถึงเซอร์ไพรส์ positive เซอร์ไพรส์ทางการเมืองท่านจะมีอะไร positive เซอร์ไพรส์ไหมครับท่านลองคิดดูจะมีไหมนะครับนักลงทุนต่างประเทศเป็นฝ่ายขายสุทธิ100,000 ล้านนะครับ100,000 ล้านตั้งแต่ต้นปีต้นมานะครับแล้วเดือนพฤษภาเดือนเดียวเนี่ยขายไปเกือบ1,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็คือ30,000 กว่าล้านนะครับแล้วเป็นการขายแบบบอร์ดเบสด้วยครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการกระจายความเสี่ยงไปตลาดที่มีความแน่นอนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นถือเป็น developed market นะครับ developed market มีอะไรบ้างนะครับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับยุโรปก็ไม่กล้าเข้าอเมริกา go recession ญี่ปุ่นมัน bottom มาเกือบ30 กว่าปีฉะนั้นเนี่ยห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเม็ดเงินของAsset Location ที่ต้องบังคับลงใน Developed Market ครับผมสังเกตเม็ดเงินมันถูกบังคับให้ลงฮะเพราะว่าทำไมแมนเดตนักลงทุนบอกว่าคุณต้องลงในดีเวลลอปมาร์เก็ตนะ1 ใน 3ลงในดีเวลลอปมาร์เก็ตเขาก็เลือกนะครับว่าจะลงอะไรอะลงยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นไม่รู้ลงอะไรนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นแมนเดตนะครับของแล้วเม็ดเงินที่ลงทุนในดีเวลลอปมาร์เก็ตเนี่ยมันเป็น10 เท่าของเม็ดเงินในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับก็อย่างนี้ครับว่านักลงทุนต่างประเทศเป็นการขายแบบบอร์ดเบสด้วยนะครับบอร์ดเบสหมายถึงว่า10ตัวแรกที่เขาขายเนี่ย10ตัวแรกที่เขาขายเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขาขายนะครับคือจำนวนตัวที่เขาขายเยอะมากเลยขายแบบ across the board อะไม่ได้ขายตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ได้ขายตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยปีแล้วเข้ามา200,000ปีนี้ออกไป100,000แล้วนะครับ
ยังเก่งก็ขายอีกเท่าไหร่ครับ 30,000 นี่คืออะไรครับตามหลักอะไรครับฟิโบนัชชีเปล่าครับพูดเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับหลายท่านชอบมาถามกราฟผมนะครับผมเอ้ยไม่เคยดูกราฟเลยนะครับนะครับผมอีโคโนมิกอย่างเดียวเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะการท่องเที่ยวปีนี้ดีมากดีมากเลยนะนักท่องเที่ยวเข้ามาปกติการท่องเที่ยวมัน 10% 11% ของ GDP นะแต่ท่านเชื่อมั้ยครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ย 10% มันก่อให้เกิด private consumption มโหฬารมันเป็น indirect เพราะว่าทำไมครับเพราะว่าคนทำการท่องเที่ยวได้เงินมาก็ consumption ออกไป indirect impact มันเกือบ 12% น่ะรวมทั้งหมดเนี่ยการท่องเที่ยวดีขึ้นเนี่ยมันทำให้ consumption ดีขึ้นฉะนั้นไอ้พวกนี้มันรวมเป็น 23% ของ GDP นะครับแล้วผมการันตีเลยนะว่าไตรมาส4เนี่ย sentiment จะดีขึ้นเพราะทำไมครับการส่งออกดีขึ้นปกติการส่งออกของเราเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 21,000 ถึง 23,000 ล้านเหรียญนะครับนะครับปีแล้วเนี่ยฐานต่ำมากไตรมาส4ถ้าเกิดใครดูต่อนะฐานต่ำไตรมาส4ปีแล้วเนี่ยนะครับปีแล้วต่ำถ้าเกิดท่านมองเป็นหุ้นเนี่ยมองเป็นหุ้นเลยนะไตรมาส4จะซื้ออะไรครับแล้วลองสังเกตนะครับหุ้นกลุ่มนี้อาการมันออกตั้งแต่ไตรมาส4ปีแล้วตอนที่การส่งออกแย่คนที่มองออกปุ๊บรู้เลยต้องช็อตกลุ่มนี้แล้วรอมีใครดูออกไหมครับว่าคุณช็อตลองกลุ่มไหนนะครับนะครับผมก็อยากเขียนหนังสือเล่มนึงนะเขียนว่า Trading by Macro Model Macro Indicator นะครับอยากเขียนเป็นความรู้นะครับเอาประสบการณ์ทำงานมา40ปีมานั่งเขียนนะครับนั่งเขียนนั่งนึกอะไรก็เขียนไปนะครับปรากฏว่าไงครับเขียนไป2หน้าเลิกเขียนเมื่อเวลาเขียนนะครับนอกจากว่าจะมีคนมาฟังผมพูดแล้วไปเขียนนะครับปรากฏว่ากลุ่มชิปปิ้งสังเกตไหมตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ไตรมาส4ปีแล้วกลุ่มชิปปิ้งเป็นไงครับลงมาตลอดถ้ามันจะฟื้นตัวเนี่ยก็ Q4 ปีนี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดท่านจะมองหา V-shape นะมองแมคโครก่อนนะครับมองแมคโครก่อนนะครับแล้วผมก็บอกนี่ต่อนะครับลงทุนในเมกะเทรนด์ที่เป็นเอลนินโญนะครับตอนที่ผมสอนท่านนะครับผมก็บอกว่ามีใครมองกลุ่มถ่านหินบ้างนะครับแล้วตอนนี้เห็นไหมครับสื่อเริ่มมาถ่านหินถ่านหินถามว่าแล้วคงงงโลกร้อนใช้ถ่านหินเหรอผมว่าไอ้นั่นแหละแล้วผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมไปลองถ่านหินช็อตไฮโดใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านจำประโยคนี้ได้แล้วหุ้นกลุ่มไฮโดเป็นไงครับเริ่มเป็นคนมาเชียร์ว่าไม่ดีเพิ่งเริ่มไม่ดีนะครับเพิ่งเริ่มลาตีนี้อีกยาวนานเอลนิโญรอบนี้7ปีนะครับแล้วปรากฏการณ์เอลนิโญไม่ใช่ว่ามันจะแรงนะมันช่วงหน้าร้อนจะนานช่วงหน้าร้อนจะนานช่วงฝนตกมันจะแรงและสั้นฉะนั้นน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่าเราเกิดนานินญามาหลายปีนะผมนั่งคิดดูว่าไอ้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเอลนิโญคืออะไรที่ผมว่าเครื่องดื่มใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเครื่องดื่มมันก็มาทุกตัวจริงๆนะมาแบบเหมือนกับอะไรอะโรเตชันเลยอะนะครับแล้วคนที่อยากเล่นหุ้นสั้นนะครับหาหุ้น YOYQOQ growth earning ที่มันแบบเติบโต YOYQOQ อันนี้เล่นสั้นนะสำหรับคนที่ได้คำโตคิดไงครับท่านควรคิดไงครับหาหุ้นที่ Q2 เนี่ยคือ bottom ของปี bottom earning หาหุ้น Q2 bottom ของ earning แล้วรอมันขึ้นท่านแล้วแต่กลยุทธ์ของท่านเลยนะครับนะครับแล้วแต่กลยุทธ์จริงๆนะครับว่าท่านอยากเล่นสไตล์ไหนนะครับนะครับมาถามผมหลายท่านมาถามแล้วอาจารย์จะเลือกอะไรอ่ะผมก็ถามท่านว่าหน้าตักของท่านเป็นไงนะครับหน้าตัก
ถ้าหน้าตักยาวหน่อยผมว่าเลือกเอาบัททอมดีไหมหน้าตักเล็กหน่อยแล้วแต่ท่านเลยครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยไม่มีถูกผิดนะครับตลาดจะเฉลยเองที่ท่านเลือกถูกหรือผิดนะครับก็ถึงมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับท่านลงทุนในเมืองซองนะครับ The market is always right นะครับตลาดถูกเสมอนะครับที่เราผิดคือความคิดเราผิดนะครับลองดูหนังสือเล่มนี้ใช้ได้เลยนะนะครับตลาดถูกเสมอนะครับนะครับถัดมาเนี่ยท่านที่อย่างนี้นะครับว่าเอลนีโญเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นชัดนะก็เอ๊ะอาจารย์ฝนตกทุกวันผมให้อย่างท่านไปดูนะครับเขาฟอร์คาสต์กันเลยนะครึ่งปีแรกปีหน้าเนี่ยจะแรงหนักจะแรงหนักนะครับแต่ว่าหุ้นมันจะมาก่อนแล้วหุ้นมันจะมาก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นหุ้นไม่กับเทรนนะให้หาตัวนี้เลยครับ AI Growth โอ้โหนี่โฟลทุกอย่างมาตรงนี้หมดเลยนะแล้วโฟลทุกอย่างมาเนี่ยหมายความว่าไงครับมันก็จะพีคในปีหน้านี้แหละแต่ว่าเราเอนจอยพีคไปก่อนนะครับก็เน้นภาพแมคโครเทรนนะครับสรุปแมคโครเทรนนะครับมีใครอยากเรียนเรื่องนี้บ้างครับหรืออยากเรียนชาร์ติ้งนะครับถ้าอยากเรียนชาร์ติ้งเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เบียร์ก็มาสอนนะครับแล้วผมจะไปนั่งเรียนนะครับนี่คือแมคโครเทรนที่มองภาพนะครับไม่มีคลาสไหนสอนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับการรู้สึกนะครับวันนี้เรามาเรียนสบายๆไม่ต้องดูชาร์ติ้งนะครับนะครับเรามาเรียนสบายๆแล้วนะครับฟันโฟ101นะครับนะครับ101นะครับ101นะครับถ้าดูง่ายๆนะนะครับปกติเนี่ยนะครับไอ้ฟันโฟเนี่ยอย่างนี้นะคนที่เข้าใจก็จะรู้นะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ